สาระเร็วชาแนลสวัสดีครับสำหรับนาฬิกานะครับในบ้านเรานี่ก็คือเขาจะมีนาฬิกาหลายแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หลักแบรนด์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคาซิโออย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับก็คือเป็นนาฬิกาที่มีก็คือยี่ห้อเกสนะครับแล้วก็มาร์กยาคอบนะแล้วก็จูเลียตนะแล้วก็เอสเคเมย์อันนี้นะครับแอดก็จะมาเฉลยให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับว่าเป็นแชร์ละกันเนาะมีหลายๆท่านได้สอบถามเข้ามานะครับว่าคุณภาพนาฬิกาก๊อปกับนาฬิกาแบรนด์เล็กๆนะที่ออกแบบมาสวยงามใกล้เคียงกันเราจะเลือกอะไรดีนะครับตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับนั่นก็คือยี่ห้อMK นะครับเห็นไหมครับนะมิชิคอร์นะตัวนี้นะครับเป็นงานเกรดก็คืองานตัวก๊อปนั่นเองนะครับงานตัวก๊อปนะก็คืออาจจะตัวเรือนก็จะทำจากส่วนมากก็จะทำจากตะกั่วนะครับถ้าเป็นของแท้ก็จะทำจากสแตนเลสนะสายก็จะเป็นตะกั่วเหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวก๊อปนะครับไม่ใช่ของแท้เนาะคุณภาพเขาก็จะต่ำลงมานิดหนึ่งนะครับเป็นกระจกจริงนะตัวเรือนก็เป็นระบบควอตนะครับสายฐานเนาะอันนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ราคาขายในตลาดน่าจะ500ขึ้นนะครับ 4-500 ประมาณนั้นขึ้นไปไม่เกินพันนะครับเปรียบเทียบนะครับกับนาฬิกาจูเลียตนะครับอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีเนาะดีไซน์ดูสิครับราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับ 700-800 ประมาณนี้นะครับคุณภาพดูงานนะครับเปรียบเทียบดูเลยนะครับวัสดุอาจจะเป็นตะกั่วเหมือนกันนะครับแต่แบรนด์เล็กๆนะครับที่เป็นแบรนด์ของเขาเองนะอย่างจูเลียตเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาที่ดีนะเครื่องเขาจะใช้เครื่องญี่ปุ่นนะเครื่องญี่ปุ่นนะวัสดุการดีไซน์ก็สวยงามนะครับงานรายละเอียดของสายก็ดีนะครับราคาใกล้เคียงกันอันนี้นะครับพูดถึงเรื่องของก๊อปแบรนด์นะกับแบรนด์เล็กๆนะครับเราจะเลือกอะไรดีสำหรับแอดมินนะแอดมินให้น้ำหนักไปทางแบรนด์เล็กๆนะครับที่สนนราคาใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยแนะนำให้ซื้อแบรนด์เล็กนะครับที่ไม่ดังมากแต่คุณภาพเขาจะดีกว่านะอย่างตัวนี้นะของก๊อปราคาใกล้เคียงกันไม่กันน้ำตัวเรือนทำจากตะกั่วนะครับสายก็เป็นตะกั่วงานก็หยาบกว่านะครับดูจูเลียตเป็นแบรนด์เล็กๆของเกาหลีนะครับไม่ดังมากอาจจะดังในบ้านเขานะแต่ราคาก็ใกล้เคียงกันนะครับคนนี้ก็คือกันน้ำนะวัสดุที่ทำสายเขาเป็นสแตนเลสอย่างดีนะครับอันนี้ก็เอาเปรียบเทียบให้เห็นกันจะนะครับว่าเราจะตัดสินใจเลือกนาฬิกาแบบไหนดีเนาะถ้าเราคิดว่าเราอยากได้แบรนด์นะครับแต่แลกกับที่เป็นนาฬิกาที่ไม่มีคุณภาพนะครับหรือว่าเราจะเลือกนาฬิกาขวามือนะแบรนด์อาจจะไม่ดังเท่านะครับเขาก็ดังแต่เขาไม่ดังเท่าแบรนด์สายมือ MK นะครับสำหรับแอดมินนะแนะนำให้เอานาฬิกาแบรนด์เล็กดีกว่านะครับก็คือไม่ของก๊อปนี่เราไม่เอาละคุณภาพเขาไม่ได้นะครับแนะนำให้ซื้อพวกนี้ดีกว่านะครับแบรนด์ของเขาเองนะคุณสมบัติเขาก็จะดีกว่าเราจะได้มาทั้งคุณสมบัติกันน้ำนะสายเป็นสแตนเลสเครื่องญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับทนทานกว่านะครับแต่คุณภาพพวกนี้นะครับก็ยังไม่สามารถเทียบเท่านาฬิกาแบรนด์ใหญ่ได้นะครับอันนี้ก็จะดับลงมานิดนึงนะครับสมมุติถ้าตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับนาฬิกาแบรนด์แฟชั่นทั่วไปนะครับตัวนี้ก็คุณภาพก็จะดับลงมานิดนึงในเรื่องของคุณภาพของตัวเรือนนะครับที่ยังลดต้นทุนอยู่ก็คือใช้ตะกั่วอยู่นั่นเองนะครับส่วนอื่นแอดมินว่าใกล้เคียงกับแบรนด์แฟชั่นดังๆทั่วไปนะครับ
อันนี้ก็เอามาแชร์ให้ทุกท่านได้ตัดสินใจดูนะครับของแท้แต่ไม่ดังนะครับของปลอมยี่ห้อดังเราจะเลือกแบบไหนดีนะครับสำหรับแอดมินแนะนำนะครับให้เลือกแบรนด์เล็กดีกว่านะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าของสาระเร็วชาแนลวันนี้ไปแล้วครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้ด้วยละกันนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่สนใจนาฬิกามือสองนะก็อย่าลืมแวะมาชมนะครับที่ร้านของแอดมินได้เสาร์อาทิตย์นะครับตลาดปัทวิกรนวมินทร์72พบกันใหม่คลิปหน้ากับสาระเร็วชาแนลวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีทุกท่าน